แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะวูลแฮมตันซึ่งนัดนั้นแมนยูชนะไป1-0ถือเป็นการกลับมาลงเล่นตัวจริงอีกครั้งของดาวเตะฝรั่งเศสหลังจากในเกมกับเลสเตอร์ก่อนหน้านี้เป็นเพียงตัวสำรองซึ่งเขาก็ขับเคลื่อนเกมรุกได้ดีด้วยการผ่านบอลเข้าเป้า 83.1% จากการผ่านบอลทั้งหมด71ครั้งผ่านบอลที่เป็นจังหวะสำคัญ1ครั้งแถมยังผ่านบอลระยะไกลเข้าเป้า3ครั้งอีกด้วยทั้งนี้ในวันนั้นป็อกบาถูกส่งลงมารับหน้าที่เป็นมิดฟิลด์ตัวกลางที่ต้องดูแลเกมรับและเขาก็ช่วยเกมรับได้ดีในระดับหนึ่งเพราะสกัดโดนบอล2ครั้งอ่านเกมขาดจนตัดบอลได้โดยไม่ต้องพุ่งเสียบ1ครั้งและเสียฟาวล์แค่1ครั้งอีกด้วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะแอสตันวิลล่าซึ่งนั้นแมนยูไนเต็ดชนะไป2-1เกมนี้ป็อกบาเปลี่ยนมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวบุกทางฝั่งซ้ายซึ่งเขาก็ยังดันเกมรุกได้ดีการผ่านบอลเข้าเป้า 77.1% จากการผ่านทั้งหมด48ครั้งมีจังหวะผ่านบอลที่เป็นจังหวะสำคัญ2ครั้งและจ่ายบอลระยะไกลถึงเป้าหมายได้อย่างแม่นยำถึง5ครั้งในด้านเกมรับแม้ว่าวันนั้นเขาจะตัดบอลแบบไม่ต้องพุ่งเสียบไม่ได้เลยรวมถึงเสียฟาวล์3ครั้งแต่เขาก็ยังสกัดโดนบอล2ครั้งและเคลียร์บอลพ้นพื้นที่อันตรายไปได้3ครั้งด้วยกันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะเบิร์นลีย์นั้นแมนยูไนเต็ดชนะ1-0นัดนี้ป็อกบา กลับรับบทมิดฟิลด์ตัวกลางเหมือนกับในเกมกับวูฟและเขาก็สามารถผ่านบอลเข้าเป้าได้ถึง 87.7% จากจังหวะผ่านทั้งหมด81ครั้งโดยยังมี2ครั้งที่ถือเป็นการผ่านบอลที่เป็นจังหวะสำคัญของเกมและผ่านบอลระยะไกลเข้าเป้ามากถึง7ครั้งแถมเกมนั้นเขาก็เป็นคนทำประตูชัยให้ทีมด้วยส่วนการช่วยเกมรับนั้นป็อกบามีจังหวะเคลียร์บอลพ้นพื้นที่อันตรายได้ถึง5ครั้งพุ่งเสียบโดนบอล2ครั้งตัดบอลแบบไม่ต้องพุ่งเสียบได้ถึง2ครั้งเสียฟาวแค่1ครั้งตลอดทั้งเกมแถมยังไม่ถูกคู่แข่งเลี้ยงบอลผ่านเลยอีกต่างหากแมนยูไนเต็ดปะทะกับลิเวอร์พูลนัดนั้นแมนยูไนเต็ดเสมอกับลิเวอร์พูลไป0-0เป็นนัดที่ป็อกบาเล่นได้แย่ที่สุดในช่วง5นัดที่ผ่านมาวันนั้นเขาผ่านบอลเข้าเป้าแค่ 59.5% จากทั้งหมด37ครั้งถือเป็นเกมเดียวในการลงเล่นเกมลีก5นัดหลังสุดที่เขาไม่มีจังหวะผ่านบอลที่เป็นช็อตสำคัญของเกมเลยอีกด้วยด้านเกมรับเขาก็ทำได้ไม่ดีเท่านัดก่อนเพราะสกัดโดนบอลกับตัดบอลแบบไม่ต้องพุ่งเสียบตลอดทั้งเกม1ครั้งเท่านั้นแถมยังโดนคู่แข่งกระชากผ่านไปอีก2ครั้งอีกต่างหากแมนยูไนเต็ดปะทะฟูลแลมนัดนั้นแมนยูไนเต็ดชนะไป 2-1 นัดล่าสุดที่ป็อกบาโชว์ฟอร์มเป็นพระเอกโดยนอกจากจะทำประตูชัยให้ทีมได้แล้วนั้นเขายังมีเปอร์เซ็นต์การผ่านบอลเข้าเป้าสูงถึง 85.9% จากจังหวะทั้งหมด85ครั้งแถมยังผ่านบอลระยะไกลเข้าเป้าได้ถึง6ครั้งขณะเกมรับก็โดดเด่นไม่แพ้กันพอเขาพุ่งเสียบแย่งบอลจากเท้าคู่แข่งได้ถึง4ครั้งตัดบอลจากการอ่านเกมขาด3ครั้งและโดนลากผ่านตลอดทั้งเกมแค่หนเดียวโดยเสียฟาวล์1ครั้งเท่านั้นด้วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเชื่อมั่นว่าพวกเขาจะสามารถจับพอป็อกบาต่อสัญญาใหม่ได้อย่างแน่นอนตามรายงานจาก Daily Star ก่อนหน้านี้มิโน่ไลโอล่าเอเย่นของป็อกบาได้ออกมาเปิดเผยว่านักเตะในความดูแลของเขาจะไม่ต่อสัญญากับทีมท่ามกลางข่าวลือเรื่องการย้ายไปเล่นให้กับเรอัลมาดริดในช่วงซัมเมอร์เจไรก็ตามป็อกบาก็กลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเขาเป็นคนทำประตูสำคัญในเกมที่เอาชนะเบิร์นลีย์และฟูลแลมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมทั้งพาปีศาจแดงรั้งตำแหน่งจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกสำหรับเหตุการณ์สำคัญของการกลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีในครั้งนี้เนื่องจากเจ้าตัวมีความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นกับอเลกูนาโซชาและโดยการที่แมนยูไนเต็ดมีลุ้นกลับมาเป็นแชมป์ลีกเป็นครั้งแรกในรอบ8ปีทำให้เขากำลังทบทวนเรื่องการย้ายออกจากถิ่นโอทัฟฟอร์ดหลังจบฤดูกาลนอกจากเรอัลมาดริดที่ตกเป็นข่าวกับป็อกบาก็ยังมีแปร์แชร์และยูเวนตุสสโมสรเก่าที่ให้ความสนใจเช่นเดียวกันโอเลกูนาโซชากุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเผยเปิดอกคุยกับพอป็อกบากองกลางของทีมแบบตรงๆจนสุดท้ายกลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้งในช่วงหลังพอป็อกบาถือเป็นนักเตะที่โดนวิจารณ์หนักที่สุดในทัพปีศาจแดงเนื่องจากถูกจับจ้องเรื่องผลงานซึ่งเกมไหนเล่นไม่ดีก็จะโดนโจมตีทันทีที่ผ่านมาก็ถูกพูดถึงในแง่ลบมากกว่าแง่บวกแต่อย่างไรก็ตามจากผลงานในช่วงหลังที่เจ้าตัวเล่นได้อย่างน่าประทับใจจนกลับมาเป็นตัวหลักอีกครั้งทางโซชาเผยว่าได้เปิดอกคุยกันอย่างตรงไปตรงมาจนทำผลงานได้ดีหน้าที่ของป็อกบาก็คือรักษาตัวเองให้ฟิตและเล่นฟุตบอลหน้าที่ของผมคือเปิดใจและตรงไปตรงมากับเขาให้คำแนะนำซึ่งผมไม่เคยมีปัญหาอะไรกับเขาเลยผมพูดคุยกับพออย่างตรงไปตรงมาผมคงจะไม่บอกใครว่าผมแนะนำอะไรกับเขาแต่ผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขามาตลอด
ขามาจากครอบครัวที่ยอดเยี่ยมเขาเข้าใจทุกอย่างเป็นอย่างดีเขาฉลาดและรู้ว่าผมพูดอะไรกับเขาตอนที่เราคุยกันบูโน่ฟานานกองกลางขวัญใจแฟนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาเปิดเผยว่าช่วงเวลาในห้องแต่งตัวหลังการแข่งขันนัดหนึ่งช่วยเปลี่ยนฤดูกาลของปีศาจแดงให้กลายมาเป็นทีมลุ้นแชมป์เต็มตัวบูโน่ฟานานอ้างว่าความผิดหวังที่เขาเห็นในห้องแต่งตัวหลังเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้ 2-2 ที่ถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมเมื่อเดือนธันวาเป็นช่วงเวลาสำคัญในการไล่ล่าแชมป์พรีเมียร์ลีกของพวกเขาตอนนี้ปีศาจแดงนำเป็นจ่าฝูงมีแต้มนำอันดับ2อยู่2แต้มและสัปดาห์นี้พวกเขาพักจากเกมลีกชั่วคราวเพื่อทำศึก FA ครับกับการเปิดบ้านรับการมาเยือนของหงแดงลิเวอร์พูลนอกจากนี้ปัจจุบันแมนยูไนเต็ดยังทำสถิติไร้พ่าย13เกมในพรีเมียร์ลีกและทำให้ตัวเองกลายเป็นผู้ท้าชิงแชมป์อย่างแท้จริงในช่วง2เดือนที่ผ่านมาลบล้างความผิดหวังจากการตกรอบแชมเปี้ยนส์ลีกตั้งแต่เนิ่นๆด้วยฝีมือของเอเบเรซิกความตกต่ำของลิเวอร์พูลในระยะหลังทำให้พวกเขาได้เห็นแมนยูไนเต็ดพุ่งทะยานไปอยู่บนจุดสูงสุดโดยมีแมนซิตี้จี้ตามมาติดๆทีมของอเลกูน่าโซชาแทบจะไม่มีข้อผิดพลาดเลยในการแข่งขันช่วงเทศกาลยกเว้นการเสมอ 2-2 ที่เลสเตอร์พวกเขาใกล้เคียงอย่างมากกับการจะเก็บ3แต้มเต็มกลับบ้านก่อนเจออิตาลีของเจมี่วาดี้ที่ยิงตามน้ำบอลไปแฉลบเท้าของอักเซลทวนเซเบ้เปลี่ยนทางเข้าประตูไปมันเป็นช่วงเวลาที่ทิ้งร่องรอยไว้กับทีมแมนยูไนเต็ดซึ่งตระหนักดีว่าการทำแต้มหล่นนั้นไม่เป็นที่ยอมรับอีกต่อไปในห้องแต่งตัวการเดินกลับไปเจอบรรยากาศที่ยากลำบากหลังการแข่งขันเป็นสิ่งที่ติดค้างอยู่ในใจของแฟนันและแม้ว่าผลการแข่งขันจะน่าผิดหวังแต่เขาก็ตระหนักว่าตอนนี้แมนยูมีหัวจิตหัวใจของแชมเปี้ยนเรียบร้อยแล้วหลังเกมกับเลสเตอร์ที่เราถูกตีเสมอในช่วงนาทีสุดท้ายผมแฮปปี้มากที่ได้เห็นความผิดหวังของทีมเมื่อไปถึงห้องแต่งตัวนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นความผิดหวังอย่างแท้จริงหลังเสมอในเกมเมื่อผมไปถึงผมเห็นได้ว่าทีมกำลังเติบโตขึ้นเราเริ่มทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆเกมแล้วเกมเล่าตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบ1ปีแล้วที่ผมมาที่นี่ผมคิดว่าเรายังคงมีปัญหาอยู่คุณเห็นได้ว่าเราเสียประตูมากมายในช่วงต้นเกมนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาพลพรรคผีแดงก็ใช้ผลการแข่งขันและความรู้สึกในนัดดังกล่าวเป็นแรงกระตุ้นในการขับเคลื่อนให้ขึ้นมาอยู่จุดสูงสุดของตารางกองกลางตัวรุกรายนี้ยังใช้โอกาสนี้ปกป้องลิเวอร์พูลเกี่ยวกับฟอร์มในระยะหลังของพวกเขาโดยอ้างว่าพวกเขาไม่ได้ผลการแข่งขันที่สมควรได้รับผมคิดว่าทีมต่างๆล้วนมีช่วงเวลาของมันผมไม่คิดว่าลิเวอร์พูลเล่นแย่ผมคิดว่าพวกเขาไม่ชนะและนี่คือประเด็นของมันเขายังปกป้องโมฮัมเหม็ดซาลาห์ซาดิโอมาเน่และโรเบโต้ฟิเมโน่เกี่ยวกับฟอร์มของพวกเขาหลังจากลิเวอร์พูลไม่สามารถทำประตูได้เลยในพรีเมียร์ลีก4นัดหลังจากล่าสุดพ่ายต่อเบิร์นส์ลีย์ไป1ประตูต่อ0เมื่อทีมไม่ชนะใครๆก็พูดถึงเรื่องนั้นเมื่อผู้เล่นไม่ทำประตูทุกคนก็พูดถึงเรื่องนั้นผมรู้สึกอย่างนั้นกับตัวเองเพราะผมรู้ว่ามาตรฐานนั้นสูงเพราะผมมาถึงและทำประตูได้มากมายอีกทั้งยังทำแอสซิสต์ได้มากมายทุกคนก็เลยต้องการประตูและแอสซิสต์จากผมมันเหมือนกันทุกคนคาดหวังประตูจากซาลาห์จากฟิเมโน่และจากมาเน่พอพวกเขาไปทำประตูในเกมหลังๆมันเลยเริ่มรู้สึกว่าโอ้พวกเขาเล่นได้ไม่ดีดันนี่ฟันเดเบกถูกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดึงตัวมาเสริมทัพด้วยมูลค่าสูงถึง40ล้านปอนด์แต่กลับไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามมากนักจนกระทั่งมีรุ่นพี่ร่วมชาติหลายคนออกมาเรียกร้องให้ฟันเดเบกตัดสินใจย้ายทีมอีกครั้งเพื่อไม่ให้กระทบกับฟอร์มการเล่นก่อนถึงยูโร2020ในช่วงซัมเมอร์นี้ล่าสุดอเลกูน่าโซชานายใหญ่ปีศาจแดงก็ยอมรับว่าผมจะไม่พูดว่าดอนนี่มีความสูงหรอกนะแน่นอนว่าเขาต้องการเล่นมากกว่านี้แต่เขาเองก็กำลังทำงานได้อย่างดีแล้วเขาทำให้ผมนึกถึงตัวเองสมัยที่ย้ายมาร่วมทัพแมนยูไนเต็ดในช่วงแรกทั้งในแง่ของความลำบากและความท้าทายตอนนี้ทีมกำลังไปได้สวยและมีนักเตะหลายคนในตำแหน่งเดียวกันกับเขาที่โชว์ฟอร์มได้ดีเช่นกันผมเองก็คงไม่ต่างจากเซอร์เล็กเฟอร์กูสันในตอนนั้นเมื่อเขาดรอปผมเป็นแค่ตัวสำรองผมเข้าใจได้เกี่ยวกับเรื่องนั้นและมีความสุขเมื่อทีมได้รับชัยชนะและดอนนี่ก็คงรู้สึกไม่ต่างกันเขารู้ตัวเองดีว่าตัวเองมีความสัมพันธ์กับทีมและรู้ว่าจะได้รับโอกาสลงเล่นอีกหลายนัดเขาจะมีส่วนร่วมในเกมกับลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนอาจเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ตัดสินเกมนี้ด้วยเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจในศักยภาพตัวเองผมรู้ว่าเขาเป็นคนที่ใจเย็นและพร้อมจะรอคอยโอกาสของตัวเองในไม่ช้าโซชากล่าวปิดท้าย